สวัสดีครับทุกคนผมปีเตอร์จากปีเตอร์เทคนะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำเพื่อนๆวิธีใช้ Clubhouse แบบง่ายๆนะครับคือเริ่มตั้งแต่การสร้างห้องนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่เนาะสำหรับมือเก่าที่ทราบอยู่แล้วนะครับก็สกิปไปได้เลยนะครับก็การสร้างห้องมี3แบบนะครับคือมีห้องที่เป็น Public ห้องที่เป็น Social แล้วก็ห้องที่เป็น Private หรือ Closed Room นะครับก็ห้องที่เป็น Closed Room ก็คือสำหรับเราจะสร้างขึ้นมาเฉพาะคนที่เราเชิญเท่านั้นนะครับคือคนที่ follow เรานะครับหรือคนที่เรา follow หรือว่า public เนี่ยจะไม่คือสาธารณะจะไม่สามารถเห็นห้องนี้ได้นะครับนั้นก็คือก่อนอื่นนะครับก่อนสร้างห้องก็สามารถจะสร้าง topic ได้นะครับเขียน topic สำหรับห้องว่าห้องนี้มีไว้เพื่ออะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องชนิดไหนนะครับก็สามารถเขียน topic ได้นะครับถ้าเป็นห้องสาธารณะก็หมายความว่าห้องนี้นะครับจะคนอื่นจะสามารถมองเห็นได้และก็สามารถเข้ามาได้ฟังได้เลยนะครับถ้าเกิดเป็นห้องที่เป็นโซเชียลแล้วเนี่ยก็สำหรับคนที่เรา follow เขานะครับสามารถมองเห็นห้องนี้ได้และสามารถเข้ามาร่วมได้นะครับหากเราจะสร้างห้องปิดนะครับเราก็ต้องเลือกนะครับว่าเราจะชวนใครเข้ามาในห้องนี้บ้างหลังจากเราเลือกแล้วนะครับเราก็สามารถ start room ได้เลยนะครับnotification นะครับก็จะส่งไปที่เพื่อนของเราหรือคนที่เราชวนเขาเข้ามานะครับหากเราตัดสินใจจะชวนเพื่อนเพิ่มเข้ามาเราก็กดเครื่องหมายบวกนะครับตรงด้านล่างขวานะครับกดเครื่องหมายบวกแล้วสามารถชวนคนอื่นเข้ามาร่วมได้อีกและหากเราเป็น moderator หรือเจ้าของห้องหลังจากเราพูดคุยกันเสร็จก็อย่าลืมนะครับend room หรือปิดห้องด้วยนะครับไม่งั้นแล้วห้องเราก็อาจจะยังดำเนินต่อไปนะครับหากไม่ปิดก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์บ้างนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะเป็นมือใหม่ของ Clubhouse นะครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับมีความสุขสนุกสนานนะครับใช้ Clubhouse ให้เป็นประโยชน์นะครับต่อตัวเองและต่อสังคมหากมีคำถามอะไรก็รีบไว้ได้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ